ฐานการช่วยเหลือประเภทต่อไปนะครับเราเรียกว่าฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการทำไมถึงเรียกว่าฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างไรนะครับฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงวิธีการเรียนนะครับ how to learn นั่นเองครับไปพร้อมๆกับการใช้เครื่องมือต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ผู้เรียนบางคนนะครับเขาไม่รู้กระบวนการเขาไม่รู้วิธีการเรียนเขาก็ไม่สามารถที่จะคิดหาคำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมฐานการช่วยเหลือแบบกระบวนการเนี่ยจะช่วยตอบสนองผู้เรียนอย่างยิ่งให้เขาได้เห็นวิธีการเรียนและก็การใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราควรจะต้องมีสิ่งสำคัญต่อไปนี้ครับอันที่หนึ่งเราจะต้องแสดงกระบวนการเรียนให้เขาเห็นว่าเส้นทางการเรียนหรือ process ในการเรียนเริ่มจากอะไรไปหาอะไรนะครับการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราออกแบบให้เราเริ่มต้นด้วยผู้เรียนจะต้องการวิเคราะห์ปัญหาก่อนจากนั้นไปสู่การค้นหาแหล่งเรียนรู้ไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาและก็ลงข้อสรุปเป็นคำตอบอย่างเงี้ยให้เขาเห็น process นะครับอันที่สองจะต้องอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเพราะในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เนี่ยจะมีการจัดเตรียมเครื่องมือทั้งหลายไว้โดยเฉพาะเครื่องมือที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์นะครับเราได้เตรียมเครื่องมืออะไรไว้เมนูทั้งหลายที่มีมันทำหน้าที่ยังไงผู้เรียนใช้ยังไงใช้แล้วจะเกิดผลที่ต้องการนั้นอย่างไรบ้างจะต้องถูกอธิบายไว้ในตัวฐานการช่วยเหลือที่เรียกว่ากระบวนการนะครับดังตัวอย่างที่ผมนำเสนอให้ทุกท่านเห็นนี้นะครับนะเวลาที่เราออกแบบนะครับเขียวๆเนี่ยนะครับที่เป็นวงๆตรงนั้นก็คือองค์ประกอบหรือเมนูทั้งหลายที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในแต่ละเมนูนั้นเมื่อเราเลื่อนเมาส์เข้าไปชี้ในแต่ละเมนูเนี่ยก็จะแสดงอธิบายว่าเมนูนี้ทำหน้าที่อะไรเมนูนี้ใช้งานอย่างไรยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมนูร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับเราก็จะอธิบายว่าเมนูเนี้ยผู้เรียนจะได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองแล้วก็ผู้เรียนกับผู้เรียนอื่นหรือกับผู้สอนนะฮะเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาต้องการหาคำตอบเรื่องนี้เขาควรจะไปใช้เมนูไหนนั่นเองนะครับประเภทต่อไปของฐานการช่วยเหลือก็คือฐานการช่วยเหลือด้านการคิดครับฮันนาฟินเนี่ยเขาใช้คำว่า meta cognitive scaffolding นะครับฐานการช่วยเหลือด้านการคิดเนี่ยมีหน้าที่สำคัญยังไงครับจะช่วยผู้เรียนในการกำกับตรวจสอบวิธีการคิดประเมินความถูกต้องแม้กระทั่งการทบทวนว่าแนวทางการหาคำตอบที่ได้ทำไปนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะฮะก็จะเป็นการเหมือนกับการรีเฟกวิธีการคิดของตัวเองนะฮะโดยใช้ความสามารถทางพุทธปัญญาที่เรียกว่าเมตาคอนดิชันเป็นตัวกำกับโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยที่เราเห็นในการเรียนเนี่ยเขาจะใช้เป็นโปรแกรมมาควบคุมนะครับซึ่งมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่แต่ถ้าเราสามารถทำให้ผู้เรียนเป็นเซลล์คอนโทรลก็คือควบคุมตัวเองได้โดยใช้กระบวนการคิดเนี่ยก็จะทำให้ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนมีระดับที่สูงขึ้นนะเพราะเขาสามารถตรวจสอบวิธีการคิดของตัวเองเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่มันยังไม่ดีตรงไหนที่ควรต้องปรับปรุงยังไงเวลาที่เราออกแบบเราจะทำยังไงครับเราก็จะใช้วิธีการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคิดนะครับแล้วก็ใช้การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้สะท้อนได้รีเฟล็กเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานหรือคำตอบของตัวเองได้ตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการดำเนินงานขั้นตอนยังไงบ้างแล้วในแต่ละขั้นตอนของตัวเองนั้นมีเออร์เลอร์หรือมีตรงไหนที่มันยังไม่ฟิตกับโจทย์กับปัญหาที่ได้รับนะครับเขาจะได้มาทบทวนแล้วก็ใช้วิธีการนั้นปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาของตัวเองเวลาที่เราออกแบบก็ดังที่หน้าจอที่ผมได้แสดงให้ทุกท่านได้ดูนี่นะครับว่าเราก็จะทำออกมาเป็นคำถามแล้วก็เป็นตัวคำอธิบายที่หินเกี่ยวกับวิธีการคิดของเขานะครับ อย่างเช่นขั้นที่หนึ่งนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าภารกิจที่ได้รับนั้นต้องการหาคำตอบสิ่งใดอันนี้ก็คือฝึกการวิเคราะห์โจทย์นะครับเสร็จแล้วมาขั้นที่สองนะครับนักเรียนก็ประเมินตัวเองก่อนครับว่าเรามีความรู้เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ถ้าเราไม่เพียงพอเราจะมีวิธีการไหนที่เราจะทำให้เราสามารถมีความรู้ได้นะครับเช่นใช้รีซอร์สตรงไหนมีองค์ความรู้ตรงไหนที่เก็บไว้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หรือจะไปถามใครเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และก็มีความรู้ที่เพียงพอในการ
นำมาคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการแก้ปัญหาในการใช้เรื่องของกระบวนการคิดนะครับเรามาสู่ประเภทสุดท้ายของฐานการช่วยเหลือนะครับฮันเดอร์ฟินเรียกว่าฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์หรือ strategic scaffolding นะครับฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณลักษณะที่สำคัญของฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์เนี่ยจะช่วยผู้เรียนในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะหรือการแนะนำเกี่ยวกับยุทธวิธีในการค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับการออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงนะครับเพื่อให้เขาสามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองได้อันที่หนึ่งเลยครับเราจะบอกใบ้แนวทางการหาคำตอบการบอกใบ้ก็คือการแนะนำหรือการไกด์ไลน์เราจะไม่ได้เฉลยตรงๆนะครับแต่เราจะบอกใบ้นะครับคำพูดที่ใกล้เคียงหรือกรณีที่ใกล้เคียงที่เขาจะค้นหาและก็นำไปเชื่อมโยงสู่การค้นพบคำตอบด้วยตัวเองได้นะการแนะนำเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้หรือสารสนเทศที่เชื่อมโยงสู่คำตอบและก็แนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะครับตัวนี้สำคัญมากแล้วก็ถือเป็นหัวใจเลยครับกรณีที่ผู้เรียนบางคนเข้าไปค้นหาคำตอบแล้วใช้ฐานการช่วยเหลือความคิดลบยอดก็รู้แล้วกระบวนการก็รู้แล้วเครื่องมือก็รู้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบคำตอบได้อย่างถูกต้องก็สามารถเข้ามาใช้ในฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์นี้ได้นะครับฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์จะไม่ใช่ตัวเฉลยนะครับแต่จะเป็นตัวแนะนำวิธีการนะครับเป็นการบอกใบ้นะครับจะไม่เน้นการเฉลยคำตอบอันนี้ที่คือสำคัญนะครับจากหลักการดังกล่าวเนี่ยก็มาออกแบบเป็นหน้าจอสำหรับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ด้านกลยุทธ์นะครับฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ได้ดังนี้นะครับเช่นเราจะออกแบบตามตัวสถานการณ์ปัญหาเราจะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไกด์ไลน์ว่าปัญหาเนี่ยนะฮะเขาต้องการคำตอบอะไรมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วลิงก์ไปสู่ตัวรีซอร์สหรือธนาคารความรู้ที่จะนำเสนอความรู้นั้นไว้นะฮะและสุดท้ายก็แนะนำเกี่ยวกับวิธีการหาคำตอบนะฮะทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกออกแบบไว้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะฮะก็จะเห็นว่าฐานการช่วยเหลือเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนกรณีที่ผู้เรียนเขาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้จะฐานการช่วยเหลือก็จะทำบทบาทนี้นะฮะก็ถ้าเขาอยากจะใช้ตอนไหนเขาก็มาใช้นะฮะแต่บทบาทของครูผู้สอนก็จะต้องเตรียมตัวองค์ประกอบเหล่านี้ไว้สนับสนุนในกรณีที่เราไม่รู้ว่าผู้เรียนเขาอยู่ใต้โซนหรือสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ในช่วงเวลาไหนครับทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบของการจัดสภาพแวดล้อมหรือจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ซึ่งในต่อไปนี้ผมก็จะได้นำเสนอให้เห็นภาคปฏิบัติครับว่าเวลาที่เราเอาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปขอบคุณครับ